สวัสดีครับก็มาถึงการสร้างหน้าแจ้งชำระเงินนะครับในตอนที่1ผมจะพาทำลิงก์ในการส่งพาราเมิเตอร์นะครับเพื่อเรียกไ d ครับไปใช้งานต่อในหน้าแจ้งชำระเงินนะครับแล้วกลับไปที่ระบบของเราครับในส่วนของสมาชิกนะครับเมื่อมีการสั่งซื้อแล้วก็ล็อกอินเข้ามาในส่วนของล้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในประวัติการสั่งซื้อแล้วก็มีการแสดงสเตต,ตัสต่างๆนะครับว่าปัจจุบัน ออเดอร์ไอดีนี้นะครับอยู่ในสเตตัสไหนนะครับอย่างเช่นรอชําระเงินนะครับชําระเงินแล้วตรวจสอบเลขอีเมลหรือว่ายกเลิกนั่นเองนะครับการทํำลิงก์นะครับเพื่อส่งไปชําระเงินครับเราจะไปแก้โคด้ดหรือว่าพิมพ์โค้ดเพิ่มในไฟล์ List Order ที่อยู่ใน Folder Member นะครับนะเราสามารถดูที่ URL ด้านบนไว้ก่อนตอนนี้ครับเรามีการเรียกใช้งานใน Folder Online product แล้วก็ folder member อ่ะนี่ครับเราต้องดู่าดข้างบนก่อนนะครับดูลิงก์ข้างบนก่อนจากนั้นครับเรามาที่โค้ดของเราเราก็ไปนะครับตาม่าดที่มีการเรียกใช้งานอ่ะไปออนไลน์ r r o u u t t ไป m e m b e r แล้วเราเปิด index. php ขึ้นมาก่อนใน index. php ของเรานะครับก็มีการสร้างเงื่อนไขในการเรียกหน้าต่างๆขึ้นมาใช้งานโดยที่ประกาศตัวแปรชื่อว่า a c x เท่ากับเมธอด get ที่ส่งมานะครับถ้าส่ง act edit ก็คือเรียกฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิกแต่ถ้า act p w d ก็คือเรียกฟอร์มในการแก้ไขพาสเวิร์ดแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งสองเรียกไฟล์นี้ครับ list underscore order psp เราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาอ่ะก็จะเจอประวัติการสั่งซื้อนะครับจากนั้นเราจะมาส่งพารามิเตอร์ครับให้กับลิงก์ที่ คลิกไปเพื่อชําระเงินก็คือลิงก์นี้ครับอ่านี่ครับซึ่งลิงก์สำหรับชาระเงินนะครับจะอยู่ในสเตตัสหน่งนะครับถ้าตัวแปรสเตตัสหลัว st ทเท่ากับเท่ากับ1เราจะให้ลิงก์ไปที่ฟอร์มชําระเงินนะครับอ่ะเราก็มาสร้างตัวแปรตรงนี้ก่อนนะครับสร้างตัวแปร id ครับเรามาประกาศตัวแปรชื่อว่า o underscore id เท่ากับ โรแล้วก็ u n d e r s c o r d นะครับที่มาจากการคิวรี่ข้างบนนี้ครับอ่ะนี่ครับที่ไฮไลท์ไว้แล้วก็มา for each นะครับจาก r s order เป็นตัวแปร o w เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกข้อมูลวา echo ใน for each นี้นะครับเราก็มาประกาศตัวแปรชื่อว่า o n d e s c o r d แล้วก็เท่ากับตัวแปร o w แล้วก็วงเล็บเหลี่ยมซิงเกิลโคแล้วก็ชื่อคอลัมน์ที่เราจะเรียกไปใช้งาน อ่ะโอเคนะครับได้ตัวแปรตรงนี้มาแล้วในขั้นตอนต่อไปครับคือลิงก์ครับตรง a s l e a ตัวนี้ครับจากนั้นครับผมจะให้ลิงก์ไปที่หน้าที่ชื่อว่า payment php อ่ะแล้วก็มีการส่งพารามิเตอร์ไปด้วยครับก็คือใส่เครื่องหมายคำถามอ่ะนี่ครับ o id เท่ากับตัวแปร o e r id ซึ่งตัวแปร order_id มาจากไหนอ่านี่ครับมาจากไหนก็มาจากที่เราตั้งตรงนี้เลยครับอ่านี่ครับถ้ากลัวลืมทำยังไงครับ comment ครับอ่ double slash order id นะครับผมอ่านี่นะครับจากนั้นครับอ่ให้ดูโค้ดอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปคลิกนะครับลิงก์ไปที่ payment. p h p เครื่องหมายคำถามคือการส่งพารามิเตอร์ o อเวอร์สกอดี ID คือชื่อของพารามิเตอร์นะครับแล้วก็เท่ากับด้วยค่าที่เราส่งไปก็คือตัวแปลโอเวอร์สกอิดีซึ่งตัวแปลโอเวอร์ด์สกอิดีก็คือนี่ครับที่เราได้ประกาศไว้ตรงนี้นะครับก็มาจากไหนล่ะ o อไดตัวนี้มาจาก q u r รีชุดด้านบนครับแล้วก็เราเรียกมา f อ r อีกนะครับผมอ่ะเซฟครับแล้วก็ไปรีเฟซดูผลลัพธ์อ่ะรีเฟซเสร็จแล้วครับคลิกเฉพาะ ID ที่เป็นรอชำระเงินนะครับผมอ่ะคลิกชำระเงิน เห็นไหมครับขึ้น object not found ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างหน้าไว้ครับแต่ตอนนี้คือในคลิปนี้ตอนที่1คือจะพาส่งพารามิเตอร์ไปก่อนอไปโฟกัส u l ด้านบนครับตอนนี้เราใช้งาน folder ร์ m มมเบอแล้วก็มีการลิงก์มาที่ p a y m e n t psp นะครับแล้วก็มีการส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า o u n e r s c o r e d เท่ากับ8มานะครับ8คือ order d ที่เราจะคลิกเพื่อเข้าหน้าชำระเงิน นี่ครับเห็นไหมครับผมทีนี้ครับมีอีกเทคนิคหนึ่งครับสำหรับคนที่เห็นแล้วว่ามัน URL มันสั้นเราอยากจะเพิ่มให้ URL มันดูมีสีสันมากกว่านี้นะครับเราสามารถไปเพิ่มพารามิเตอร์ส่งมาได้ครับอย่างเช่นนะครับเราไปที่ส่งลิงก์เมื่อกี้ครับ ของเดิมส่งแค่ o, อ o, อเดอร์สกอยดีไปใช่ไหมครับทีนี้ครับผมจะพาส่งพารามิเตอร์เพิ่มในกรณีที่เราอยากให้ลิงก์มันยาวขึ้นนะครับผมเราก็ใส่แอนครับเพื่อส่งพารามิเตอร์ตัวที่2อย่างเช่นครับดูเท่ากับ payment นะครับสมมุตินะครับดูเท่ากับ payment นะครับ save refresh ดูครับแล้วก็คลิกที่ชำระเงินครับ เห็นไหมครับผมลิงก์มาที่ payment.php และส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า order_id เท่ากับ3ก็คือ ID ของออเดอร์ที่เราจะคลิกมาเพื่อชำระเงินแจ้งชำระเงินแล้วก็แอนด้วยพารามิเตอร์ชื่อว่า do เท่ากับ payment เห็นไหมครับลิงก์ของเราก็จะยาวขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับตอนที่หนะครับ การทำลิงก์ส่งพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ในตอนที่2ครับผมจะพาสร้างเทมเพลตนะครับในการทำหน้าฟอร์มแจ้งชำระเงินเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ